สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้กี่โมงบ่ายโมงไหมสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งอ่ะ13:14บ่ายสองครึ่งวันนี้มาสายหน่อยนะครับพอดีวันนี้มาขนรถที่โกดังนะครับโกดังรถจีนนะครับรถเก่าเอ้ยรถใหม่นะครับรถป้ายแดงนะครับจอดเก่านะครับจอดก็จะดูเก่าๆหน่อยครับป้ายแดงค้างสต็อกนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมสำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดเสียงผมชัดภาพชัดนะครับรบกวนช่วยกดเลขหนึ่งมาให้หน่อยนะครับผมจะได้ดำเนินการต่อนะครับจะได้ดำเนินรายการไลฟ์สดต่อไปเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมาให้หน่อยนะจ๊ะอยากได้อยากได้โอเคครับผมเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมาให้หน่อยนะฮะสวัสดีครับผมเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับผมโอเคสงสัยจะชัดจริงวะกดหนึ่งมาแล้วนะครับโอ้โหหลายคนกดมาเลยนะครับเสียงชัดภาพชัดนะครับกดหนึ่งมาให้หน่อยนะฮะขอบคุณครับคุณตลอนขอบคุณครับวิแคนของคุณบันเทิงคุณสิริภพคุณแสมเดีย SIAM อ่านว่าอะไรวะเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับผมโอเคประมาณ100คนกดเลขหนึ่งมาแสดงว่าชัดแล้วนะครับคนไหนไม่ชัดสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆว่าโทรศัพท์ตัวเองสัญญาณดีหรือเปล่านะฮะโอเคเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่โกดังนะครับอยู่ที่โกดังนะครับรถเป็นรถป้ายแดงนะครับค้างสต็อกนะฮะรถป้ายแดงค้างสต็อกเนาะหลายคนก็รู้จักผู้ชายพวาแล้วนะครับว่ามีรถป้ายแดงค้างสต็อกมาขายให้นะฮะก็ไม่มีอะไรก็ดื้อๆเลยขาย คุณมาโอ้คุณเอกโอ้คุณมีตังคุณโบวี่กดหนึ่งเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งมานะครับโอเคหลังจากนั้นหลังจากกดหนึ่งกันสักแป๊บหนึ่งแล้วอิ่มเอมเปรมใจกันแล้วโอ้โหกดหนึ่งมาเต็มเลยก็คือเดี๋ยวใครเพิ่งเคยเข้ามาดูผู้ชายมาวาครั้งแรกมากขอเลขสองหน่อยครับสำหรับคนที่ผ่านเข้ามาเจอไลฟ์แหมต้องพูดกระแดะปากสำหรับคนที่ผ่านมาเจอไลฟ์สดอันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับขอเลข2หน่อยนะครับเนาะขอเลข2หน่อยนะครับสำหรับคนที่เคยมาครั้งแรกนะครับโอ้โหมีด้วยเลข2ถ้าเลข2เยอะนี่เดี๋ยวจะอธิบายอีกโหมดนึงนะครับสำหรับ FC หรือแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงจะรู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวของผู้ชายว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้าวเลข2เพียบเลยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเลข2บานเบอะเลยเลข2เต็มเลยครับเลข2เพียบเลยอ่ะงั้นอธิบายแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นเลข2นะครับคนที่เคยเข้ามาดูไลฟ์สดผู้ชายพวาบ่อยๆก็จะรู้แล้วนะครับเสียงชัดภาพชัดกด1คนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกด2นะครับโอเคนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะร้านผู้ชายอัมพวาหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ชายอัมพวานะครับขายรถหลายแบบหลายประเภทก็เรียกว่าทุกแนวก็ว่าได้นะครับโหมดพาร์ทนี้จะหนักไปทางมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำเป็น4ล้อด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะหารถยนต์มาให้ด้วยนะครับกำลังดิวประสานกันอยู่นะครับเอาตอนนี้เล่าเรื่องผู้ชายพวาก่อนสำหรับเลข2นะครับที่คนเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกยังไม่รู้นะผู้ชายพวานี่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะเยอะไปเอาเล่ากระชับง่ายๆ KVA TMX 200ยังมีอีกไหมราคามีครับมีครับก็คือตอนนี้ผู้ชายพวาขายรถนี่แหละแต่ว่ายังไงก็มันมีคนโทรเข้ามานะแล้วก็ประสานมาอินบ็อกซ์มาติดต่อมาหลายช่องทางเลยบางคนโทรมาขอซื้อรถก็บอกว่าให้ลดราคาให้หน่อยผู้ชายวาก็ถามว่าทำไมผมต้องลดให้คุณนะ
ก็มันก็เป็นปัญหาโลกแตกทำไมต้องลดอ่ะผมขายราคานี้ก็โดนด่าอีกว่าอินดี้อย่างงู้นอย่างงี้ผมก็เลยหาข้อเชื่อมโยงนะครับสวัสดีคุณต๊อบผมก็เลยเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าทำไมต้องเป็นผู้ชายวานต้องซื้อขายกับผู้ชายวานยังไงก็ทำไมต้องหาข้อเชื่อมโยงก็ผมก็อยากลดราคาให้เพื่อนๆนะครับแต่เราหลายคนนึกออกมั้ยเราไม่รู้จักกันเราไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยเจอตัวเป็นๆตัวจริงกันเลยก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อเชื่อมโยงก็ผมก็เลยคิดกฎกติกามาเองนะครับแชร์แล้วคุณต๊อบขอบคุณครับอย่างเช่นเวลาเราดู YouTube เราดู Facebook เราดูข้อความอะไรหรือวิดีโอหรือคลิปอะไรที่เราประทับใจหรือเราชอบเราก็จะแชร์ผมก็เลยหาข้อเชื่อมโยงอันนี้ว่าถ้าเพื่อนเราคนไหนเนี่ยเป็นเพื่อนเรามันเห็นเราดีเห็นเราได้ดีหรือเห็นของดีหรือเห็นอะไรดีๆหรือถูกใจเขาในงานนั้นๆหรือในเพจนั้นๆเขาก็จะแชร์เพราะฉะนั้นคนไหนที่แชร์ให้ผมจะถือว่าเป็นเพื่อนกันกับผมนะครับมองไหมก็คือรถเนี่ยที่ผมขายผมก็จะขายให้ในราคาเพื่อนกันนี่แหละแต่คนที่ไม่แชร์ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ซื้อราคาแบบคนแบบไม่ใช่เพื่อนกันคนไม่รู้จักกันไปนะฮะนะหวังว่าอันนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายนะเล่ามาครับรับรองฟังแชร์แล้วครับเฮียโอเคคนที่เข้ามาบ่อยๆจะรู้นะครับเข้ามาก็ออโตเมติกจะแชร์ให้เลยนะครับการแชร์ของคุณเนี่ยตอนนี้คนเข้ามาดูแล้วก็บางไลฟ์ของผู้ชายพวาเนี่ยคนเข้าถึงเป็นล้านถ้าคุณแชร์แล้วรบกวนแคปหน้าจอการแชร์สมมติคุณแชร์ตอนนี้มันมีไอคอนแชร์ขึ้นหรือไอคอนแชร์ไม่ขึ้นมันไปขึ้นหน้าเพจคุณหรือไปเพจที่คุณแชร์ไปกลุ่มที่คุณแชร์ไปคุณไปแคปอันนั้นนะเซฟภาพอันนั้นแล้วอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาให้ผมเพื่อได้ราคาดีใช่พอส่วนตัวให้ผมเวลาคุณมีการซื้อขายรถกับผมจะขอดูหรือคุณมีหลักฐานอยู่แล้วผมก็จะขายให้คุณในราคาเพื่อนกันนี่คือว่าทำไมผมต้องถามว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูครั้งแรกจะงงว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาบ่อยๆอยู่ดีมันมาถึงผู้ชายว่าเปิดไลฟ์มาทุกพวกไอ้คนที่เข้ามาบ่อยๆมันรู้อยู่แล้วมันแชร์เลยปุ๊บคนที่ไม่เคยเข้ามาดูครั้งแรกงงว่าทำไมแชร์อะไรกันวะก็คือมันเป็นการสนับสนุนเพื่อนกันนะครับคุณแชร์คุณไม่เสียเงินคุณแค่ปลายนิ้วกดแชร์ไป1กลุ่มก็ได้10กลุ่มก็ได้20กลุ่ม100กลุ่มก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณแชร์แล้วคุณเก็บหลักฐานอินบ็อกซ์ไว้ให้ผมเวลาที่เกิดวันนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมซื้อรถผมนึกออกมั้ยพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าพอคุณพร้อมเนี่ยหลักฐานอันนี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันก็ยังอยู่คุณก็ส่งมาให้ผมก็ส่งขายให้ราคาเพื่อนกันนี่ก็คือต้องเกริ่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจแล้วมีหลายคนนะครับทักมาอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาแล้วก็ขอซื้อรถผมก็เลยบอกขอดูหลักฐานการแชร์หน่อยมีนะครับบอกลืมแคปไว้อย่างโง้นอย่างนี้อย่างนั้นผมไม่ลดให้ไปนะครับสรุปโกรธจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวส่วนตัวมาก็ได้เดี๋ยวแคปให้ดูโกรธนะครับคุณจะโกรธผมทำไมอ่ะเวลาเนี้ยคุณไม่ได้เสียเงินเลยคุณแค่ปลายนิ้วกดแชร์ไปคุณยังไม่ช่วยผมเลยแล้วเวลาผมขายของสมมติผมขาย100บาทคุณจะให้ลดเหลือ70 80บาททำไมผมต้องลดให้คุณอันนี้ผมเสียเงินนะสมมติผมขาย100ผมได้100บาทเต็มแต่ถ้าเกิดขายคุณ80ผมหายไป20บาทแต่คุณแค่แชร์ปลายนิ้วคุณยังไม่ทำให้เพื่อนเลยแต่ว่าผมไม่ใช่เพื่อนคุณเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อคุณก็ไม่ได้เงื่อนไขที่เป็นเพื่อนกับผมนะเคลียร์นะอธิบายเคลียร์นะแชร์แล้วโอเคคุณเอกรัฐแชร์แล้วคุณชายป๊อกพระประแดงแชร์แล้วคุณเอแชร์แล้วคุณต๊อบผมว่าคุณไม่ต้องแคปนะครับคุณต๊อบนี่เป็น FC แฟนพันธุ์แท้ผมเลยคุณต๊อบวันไหนคุณจะซื้อขายกับผมคุณส่วนตัวมาเลยนะครับอันนี้ FC ผมนะครับใครที่เห็นคนที่ชื่อต๊อบหนิงกับโคล่านี่ FC ผู้ชายพวาเลยนะครับตัวยงเลยสำหรับคุณภัยสิบัณฑิตพิมพ์มาว่าขายหรือครับคุณต๊อบไปตอบให้หน่อยถามว่าขายหรือครับถ้าผมตอบว่าขายครับมันก็จะมีคำตอบคำถามอีกซื้อกี่คันครับมันก็จะมีคำตอบคำถามอีกเพราะฉะนั้นหลายคนพอเข้าใจให้แชร์แล้วครับพี่คุณต๊อบโอเคแชร์แล้วมันมีอีกเรื่องนึงถ้าเกิดใครไม่ได้ยืนตรงนี้ไม่รู้มีอีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดว่าคนไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าไลฟ์สดอย่างผมเนี่ยที่ผมกระโดดเข้ามาวงการเนี้ยจะไม่รู้เลย
เรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องตอบคำถามไม่ได้กวนตีนะบางคนถามมาแม่งกว้างมากอะตอบไม่ได้จริงๆเนี่ยคนเข้ามาดูเป็นพันคนเนี่ยบางคนถามว่ารถข้างหลังพี่สีแดงเท่าไหร่ครับไม่มีตั้งหลายคันสีแดงตั้งหลายอันก็ตอบไม่ได้มันกว้างไปเนาะบอกให้อินบ็อกซ์อ่ะเดี๋ยวเราอินบ็อกซ์คุยกันบางคนดราม่ามาใหญ่เลยทำไมต้องอินบ็อกซ์ไม่บอกมาเลยนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นมึงยังไม่บอกข้อมูลมึงกับกูส่วนตัวทั้งหมดเลยกูจะบอกได้ไงอันนี้ใช้คำว่ามึงนี่ไม่ได้ตั้งใจหยาบนะครับคืออยากจะให้สื่อเพื่อนถึงเพื่อนหยอกคุณต้องบอกแจกฟรีอยากให้การสื่อเพื่อนมันอิมแพคกันนะเข้าถึงกันง่ายๆนะครับว่าใช้มึงกูก็บางทีแบบคุณอยู่เพชรบูรณ์อย่างเงี้ยบ้านผมอยู่อัมพวาคุณซื้อรถผมก็ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ 100% นึกออกป่ะเพราะมันมีค่าขนส่งอีกคุณจะมาเอาเองหรือจะส่งไปบางคนอยู่ภูเก็ตบางคนอยู่ระนองเงี้ยค่าขนส่งมันก็ต่างกันเพราะนั้นเราก็เลยจะใช้การอินบ็อกซ์แล้วการอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานเกิดคุณจะซื้อจะขายกันหรือว่าไลน์ส่วนตัวมาหาผมก็ได้นะเบอร์โทรก็มีนะครับหรือจะไลน์ส่วนตัวมาหาผมก็ได้มันก็เป็นหลักฐานในทางวิทยาศาสตร์ที่เราเก็บไว้นึกออกป่ะผมไม่สามารถบอกได้เลขบัตรประชาชนเวลาคุณซื้อรถผมไปจดทะเบียนอะไรแบบเนี้ยมันบอกไม่ได้มันไม่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอินบ็อกซ์ผมก็ขี้เกียจนะผมไม่ใช่ว่าคนขยันจะไปนั่งอินบ็อกซ์แต่ว่าเวลาอินบ็อกซ์อ่ะมันเซฟทั้ง2ฝ่ายแต่คนที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยมันจะถามทำไมต้องอินบ็อกซ์ไม่บอกราคามาเลยนู่นนี่นั่นใส่ลมใส่กูทำไมวะมึงไม่ใช้สมองคิดหน่อยสำหรับคุณต้นเพิ่งมาดูครั้งแรกขอบคุณครับคุณต้นแชร์แล้วใครที่เข้ามาดูครั้งแรกแชร์ไปก่อนนะครับแชร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ย้อนไปดูต้นคลิปนะครับว่าทำไมมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องแชร์นะครับนะแต่ถ้าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้บังคับกันนะครับไม่ได้เสียเงินเสียทองนะครับแชร์ก็ไม่เสียเงินไม่เสียไม่แชร์ก็ไม่เสียเงินนายแอร์สวัสดีครับพี่พลนายแอร์ขี่วิบากกันนายแอร์แอร์ขี่วิบากก่อนแอร์ผมจะขี่วิบากวันที่6หนองยับป้องนะนายแอร์ตัวดำรักทางฝุ่นผมจะขี่วิบากวันที่6ที่หนองยับป้องนะครับเส้นทาง18ห้วยแม่น้ำตกแม่กระดังลาเขาใบลานหิงกองแล้วก็ลานล่มแล้วก็ไปที่จุดกลางเต็นท์ไผ่เขียวของสอจระเล็กนะครับนายแอร์ถ้าว่างเชิญนะครับคุณชาวลิตฮ่าหัวเราะมาเลยขอบคุณครับเลข2ดูครั้งแรกคุณสฟินอะไรเนี่ยดูครั้งแรกแชร์ไปก่อนนะครับยังไม่รู้อีหน่อยเนี่ยแชร์ไปก่อนนะครับชัดเจนดีครับคุณสำเริงบอกว่าชัดเจนดีขอบคุณครับคุณสำเริงครับคือผมต้องอธิบายก่อนไงไม่ใช่บางคนแม่งมาถึงก็ขายโดดใส่เลยเราต้องรู้จักกันก่อนเว้ยถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะคุยกันลำบากนึกออกมั้ยถ้าคนไม่รู้จักกันมันจะแบบนั่งเก๊กกันไปเก๊กกันมามันคุยกันลำบากแชร์แล้วพี่ครับเพิ่งเข้ามาดูขอติดตามหน่อยครับเข้ามาชมครั้งแรกขอบคุณครับสำหรับใครที่เข้ามาชมครั้งแรก2แชร์ขอบคุณครับคุณพล2แชร์แคปไว้นะครับนายแอร์บอกว่าติดไปแข่งไทยแลนด์ที่เชียงราย4 5 6 7จะบ้าแล้วคุณแอร์ตอนนี้เขาติดโควิดกันคุณจะไปอะไรเชียงรายเช็คข่าวหน่อยลูกเมียมีไหมไม่ใช่หลับหูหลับตาไปแข่งแล้วกลับมาติดลูกเมียเชียงรายนายแอร์เช็คข่าวหน่อยไปทำไมแชร์ไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับแชร์ไปนะครับคุณสราวุฒิชอบครับขอบคุณครับพี่ชอบผมก็ชอบพี่แต่ว่าแต่พี่แชร์หรือยังครับคุณสราวุฒิลิ้มขุนทศขอดูด้วยคนนะชอบรถวิบากได้เลยครับสำหรับใครที่ไม่ว่างหรือเฉียวเข้ามาดูก็แชร์ไปหน้าเพจตัวเองก่อนก็ได้ครับพอว่างแล้วค่อยกลับมาย้อนดูก็ได้นะครับหลายคนคุณทัศนาเพิ่งดูครั้งแรกชมครั้งแรกเลยขอบคุณครับคนไหนคือเพิ่งมาดูครั้งแรกก็แชร์เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีรถดีๆขายถูกๆมันจะได้ราคาถูกๆดีๆนะครับงงนะแชร์แล้วคุณภาวิทย์ขอบคุณครับพี่แกจริงใจดีครับผมชอบเฮ้ยนี่ชมหรือด่าวะเนี่ยคุณต๊อบเนี่ยพี่แกหรือว่าพี่เก่งพี่แกไม่เป็นไรคือฟิลเราคุยกันแบบมึงกูได้นะผมไม่ซีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในแง่เพื่อนกันเราไม่ได้แบบมาพูดหยาบคายหรือให้ร้ายคนอื่นนะครับเราพูดเหมือนเพื่อนกันนะครับเนาะเหมือนเพื่อนชวนกันไปเที่ยวชวนกันอะไรอย่างนี้นะครับแชร์แล้วขอบคุณครับ FC หัดใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณแชร์แล้วค่ะคุณตลอนกินขอบคุณครับผมโอเค
ทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้แว็บแรกมีคนบอกจะดูวิบากเนี่ยผมพาไปดูวิบากก่อนเนาะดีไหม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 แชร์แล้วนะครับสำหรับคนที่แชร์นะครับคนที่แชร์แล้วนะครับคนที่แชร์นะครับกันผิดกันพลาดนะครับวันนี้อาจจะยังไม่พร้อมซื้อรถซื้ออะไรที่ผมนะครับวันหน้าวันไหนพร้อมแล้วค่อยซื้อผมจะลดราคาให้แต่วันนี้รบกวนแคปหน้าจอที่ตัวเองแชร์นะครับส่งอินบ็อกซ์มาให้ผมก่อนนะครับไม่เสียหายนะครับไม่ได้เสียเงินเสียทองนะครับอินบ็อกซ์ส่งมาก่อนนะครับนึกออกไหมอินบ็อกซ์ส่งมาก่อนซื้อเมื่อไหร่ค่อยว่ากันสวัสดีครับผมแชร์แล้วแชร์แล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกการแชร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูรถดีกว่าอุ้ยสะดุดหน่อยโอ้ยตอนนี้รถที่ผู้ชายพวานี่ในโกดังนี่มีเป็นพันๆคันเลยนะครับถ้าท่านเห็นนะเห็นไหมชัดไหมเนาะมีเป็นพันๆคันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดรับนะครับยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับใครอยากรับรถป้ายแดงค้างสต็อกของผู้ชายพวาไปขายนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมีทะเบียนมีนู่นนี่นั่นเรียบร้อยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนอยากรับรถผู้ชายพวาไปขายที่บ้านตัวเองนะครับโทรมาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับคุยกันได้นะครับมีทุนน้อยทุนมากทุนเท่าไหร่อย่างไรคุยกันนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ายุคนี้ก็เข้าใจนะแต่ละคนมันก็ต้องแบบบีบรัดตัวเองเนาะจำกัดตัวเองใครมีอะไรยังไงเท่าไหร่ก็คุยกันมาค่อยๆคุยกันมานะครับงบเท่าไหร่อะไรยังไงอยากเอาไปขายที่บ้านตัวเองนะครับอินบ็อกซ์มานะครับเนาะก็ถ้าอยากรู้ว่าจังหวัดไหนมีใครสนใจรถประเภทนี้บ้างนะครับเนาะจะเช็คยังไงรบกวนคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับพิมพ์ที่อยู่ของบ้านท่านให้ผมดูหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ถ้าเกิดท่านอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาว่าขอนแก่นนะแล้วใครอยากทำธุรกิจกับผู้ชายพวาก็อินบ็อกซ์มานะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าอยู่ขอนแก่นก็อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากรับรถไปขายที่ขอนแก่นก็ดีลมานะครับอินบ็อกซ์มานะครับเดี๋ยวเงื่อนไขมันก็ผมมีเงื่อนไขที่ตั้งไว้นะครับแต่ว่าเวลาเราคุยกันถ้าเกิดคุณแชร์ให้ผมเยอะๆแล้วอยู่ในแง่ที่เราเป็นเพื่อนกันมันก็จะยืดหยุ่นได้นะครับแต่ถ้าท่านจะเอาอย่างเดียวเลยก็ไม่แชร์ให้แล้วก็จะให้ลดราคาจะให้ยืดหยุ่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องรับสภาพมันมาจากตัวท่านเองนะครับราชบุรีใกล้บ้านผมเลยนครปฐมราชบุรีค่ะบึงกาฬระยองบึงกาฬใครอยู่จังหวัดไหนบ้างครับพิมพ์มาให้ดูหน่อยนะมหาชัยใกล้บ้านผมเลยแม่สอดโอ้โหคุณพัชชาแม่สอดเหรอตอนนี้โควิดเป็นไงบ้างรายงานหน่อย กาฬสินธุ์สุราษฎร์ผมเพชรบูรณ์โอเคเพชรบูรณ์ผมเพิ่งกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีไปนอนกลางเต็นท์ผมไปทางเพชรบูรณ์ภูทับเบิกแล้วก็ไปกลางเต็นท์ที่เลยนะครับอากาศดีมากอยู่หนองคายครับโอเคครับสุโขทัยโอเคใครอยู่จังหวัดไหนพิมพ์มาหน่อยกรุงเทพอุดรโอเคปัตตานีนี่แปลกนะครับปัตตานีนี่แปลกนะครับปัตตานีนี่ผมขายรถไปปัตตานีเยอะมากไม่ต้องจำเลยว่ากี่คันคนที่ปัตตานีนี่ชอบรถของผู้ชายหัวมากบึงการลพบุรีมีเคยส่งรถบ้างนะครับดำเนินยังไม่เคยคนขายรถคนดำเนินเลยอ่ะคนดำเนินไม่ซื้อรถเราเหรอสงขลามีแล้วปทุมธานีมีแล้วเลยเพชรบูรณ์ออสเตรเลียเลยเหรอพี่อยู่ออสเตรเลียจริงป่ะผมดูข้อมูลหลังบ้านได้นะว่ามีคนจากประเทศไหนมาดูผมนะวันก่อนมีเกาหลีใต้ผมเข้าข้อมูลเชิงลึกของเพจนะครับเพจ Facebook นี่ดีมากนะครับผมเข้าข้อมูลเชิงลึกแม่งบอกเลยเกาหลีใต้ดูอยู่แล้วก็อเมริกาอะไรเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์บอกเลยกรุงเทพบางบอนกทมโอเคบางบอนโอ้โหพิษโลกอ่างทองนครปฐมแจ๋วเลยอ่ะ
สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะครับท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีคนทั่วประเทศเลยนะครับที่ดูเพจผู้ชายพวาไม่ได้หมายความว่าเขามาดูผมนะครับไม่ได้หมายความว่าเขามาดูผมอย่างเดียวนะครับเขาก็มาดูหาพวกรถเนี่ยแหละครับเพราะทุกคนจะรู้ว่าผู้ชายพวามีอาชีพอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือท่องเที่ยวนะครับก็เที่ยวไปเรื่อยๆอย่างที่2ก็คือขายรถนะครับแสดงว่าเขาต้องชอบ2อย่างนี้นะครับไม่ท่องเที่ยวก็ขายรถนะครับแต่ชั่วโมงนี้แบ็คกราวด์ผมเป็นรูปรถก็คิดว่าคนที่ดูไลฟ์สดอันนี้ก็คงต้องชอบรถแหละครับเพราะฉะนั้นสวัสดีครับพี่ชายผมพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายก็คือผมกำลังจะอธิบายว่าบางคนเนี่ยคิดว่าธุรกิจอยากทำธุรกิจใหม่แต่ว่ามาดูว่ารถเนี่ยมันจะขายได้จังหวัดไหนบ้างท่านก็ลองดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยที่พิมพ์ชื่อที่อยู่ของตัวเองมาเนี่ยที่พิมพ์ที่อยู่ของตัวเองมาเนี่ยมันมีทั่วประเทศเลยเห็นไหมแสดงว่ามันมีดีมานด์มีซัพพลายมีการซื้อการขายแน่นอนนะครับใครที่อยากรับรถผู้ชายพวาไปขายก็อินบ็อกซ์มานะครับคุยกันได้นะครับผมมีกฎเกณฑ์ตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครแชร์ให้ผมคือเป็นเพื่อนผมอะแชร์เยอะก็คุยกันง่ายหน่อยแชร์น้อยก็คุยกันน้อยหน่อยถ้าไม่แชร์เลยก็นั่นแหละบ้านขายบ้านมันโอเคนะก็อันนี้ผมก็เป็นการเช็คให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูเท่านั้นเองนะครับว่ารถแบบนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ขายได้นะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีคนสนใจทั่วประเทศแหละแล้วก็ต่างประเทศพี่ที่อยู่ต่างประเทศก็สนใจเห็นไหมก็เมื่อเดือนที่แล้วก็มีคนอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็คุยอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ซื้อรถแล้วให้ผมไปส่งรถที่บ้านเขาที่กรุงเทพนะครับให้แม่กับหลานเขารับไว้ก็มีนะครับคนอยู่ต่างประเทศก็ซื้อแล้วให้คนที่บ้านรับก็มีครับเฮียซีโร่ Channel ฝากเพจด้วยครับเดี๋ยวผมสนใจจะติดต่อไปครับสำหรับคนที่มีเพจตัวเองมี Channel ตัวเองนะครับเอาลิงก์ของตัวเองวางไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับเอาลิงก์ของตัวเองนะครับจะฝากเพจฝากอะไรนะ YouTube หรือ Channel อะไรของตัวเองครับก๊อปลิงก์ของตัวเองแล้วพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นี้นะครับเมื่อผมไลฟ์สดจบคืนนี้ดึกๆมืดๆเนี่ยผมจะกดแล้วเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะกดไปกดติดตามSubscribeท่านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านดีกับผมก็ดีกับท่านเราก็คอลแลบกันยังไม่ถึงคอลแลบก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะโอเคนครพนมขอบคุณครับพี่ชายได้เลยครับก๊อปลิงไว้เชนฮัลโหลนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือดูอยู่แล้วแล้วเก็ตแล้วช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยแชร์หน่อย600กว่าคนตอนนี้แชร์ไปหน่อยครับมีคนถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไหมครับมีครับอะไรเปลี่ยนแต่ว่าตรงรุ่นไม่มีนะต้อง adapt apply ตรงรุ่นมีแค่บางชิ้นบางอันทั้งคันไม่มีถ้าเกิดอะไรแบบตามจุดต่างๆถ้าเป็นช่างอ่ะจะ adapt apply แล้วก็เทียบเคียงกับรถตลาดได้นะครับคุณโอ๊ตวัยรุ่นทำกินพิมพ์มาว่าคันเท่าไหร่ครับกว้างเกินไปครับหลายมันมีหลายรุ่นหลายราคาหลายคันนะครับสำหรับคนที่เคยเข้ามาดูหรือว่าดูผู้ชายอัมพวาอยู่ตอนนี้รบกวนช่วยแคปหน้าจอนะครับไม่ว่าในเพจไปย้อนดูในเพจก็ได้ครับหรือว่าในคลิปต่างๆของผู้ชายอัมพวานะครับชอบรถคันไหนถ้าไม่มีรายละเอียดนะครับหรือผู้ชายอัมพวาเบอร์หรือลืมลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแคปรูปรถคันนั้นนะครับแล้วอินบ็อกซ์มานะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับเนาะนนทบุรีรถอะไรครับผมเพิ่งมารถอะไรครับผมเพิ่งมาตอบว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับคุณโนดแชร์แล้วครับขอบคุณครับพี่โนดแคปหน้าจอที่ตัวเองแชร์แล้วก็อินบ็อกซ์ส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีการซื้อขายกันจะได้ช่วยกันนะครับสีฟ้าแดงคันเท่าไหร่จะเอาสีฟ้าหรือสีแดงอันนี้สีฟ้าอันนี้สีแดงทีมงานครับช่วยอินบ็อกซ์ไปตอบพี่ B-Bus ด้วยนะเขาถามว่าสีฟ้าแดงคันเท่าไหร่แชร์แล้วครับรถผู้ชายมาวานะครับรถผู้ชายมาวาลืมบอกนะครับว่าชั่วโมงนี้มีหลายรุ่นหลายคันที่ผ่อนได้นะครับใครที่อยากผ่อนนะครับแชร์ออกไปแล้วพิมพ์ว่าอยากผ่อนนะครับเดี๋ยวระบบเราเจ้าหน้าที่เราจะอินบ็อกซ์ส่งรถที่มันผ่อนได้ส่งอินบ็อกซ์ไปให้ท่านนะครับและระบบจะเลือกส่งข้อมูลให้กับคนที่แชร์เท่านั้นนะครับแ
ชร์แล้วพิมพ์ว่าอยากผ่อนนะครับเดี๋ยวระบบจะส่งข้อมูลไปนะครับตอนนี้วิวัฒนาการของออนไลน์มันไปไกลมากเพื่อนเอ้ยแน่เห็นไหมมีคนก๊อปลิงก์ของตัวเองมาแล้วใครมีก๊อปลิงก์ไอ้ใครมีชาแนลมีอะไรของตัวเองนะครับในข้อความนะครับเอาลิงก์มาวางไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผู้ชายพวาจะเข้าไปดูไปส่องแล้วก็ไปทำความรู้จักกันและก็ไปกด Subscribe ให้กันนะครับผมก็มีช่อง YouTube นะครับลองเสิร์ช YouTube เข้าไปว่าผู้ชายพวานะครับก็เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับว่าผู้ชายพวาทำมาหากินอะไรเป็นคนยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงลองเข้าไปดูในนั้นนะครับรถป๊อปมีไหมครับคุณเบียวบนเดี๋ยวหาให้ครับเฮียตี้ร็อกเวกวิบากคันเท่าไหร่วิบากที่ผมเนี่ย 85,000 นะครับแต่สำหรับคนที่แชร์ลดเหลือ 45,000 ครับมีคนถามว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอินบ็อกมาแล้วกันครับตอบตรงนี้ไม่ไหวนะครับสุรินอยู่สุรินขอบคุณครับสกูปปี้มีไหมเดี๋ยวหาให้จ้ะทรงชาลีราคาเท่าไหร่ตอนนี้มีชาลีตัวผู้เรียกว่าแดกนะครับราคาเนี่ย 40,000 กว่าบาทถ้าเกิดคุณแชร์ผมลดให้เหลือ 20,000 กว่าบาทนะครับนะและก็รถผู้ชายพวาตอนนี้มีรถที่ผ่อนได้หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นนะครับอธิบายไม่หมดนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะผ่อนนะครับแชร์ไลน์นี้ออกไปแล้วพิมพ์ว่าอยากผ่อนนะครับทางระบบเราจะส่งรายละเอียดรุ่นรถรายละเอียดรถตารางดาวตารางผ่อนไปให้ท่านนะครับคุณโน่จะไปติดตามครับขอบคุณครับแชร์แล้วคุณดิเลกมีตัว 125S มั้ยตอนคุณบิวยังไม่มีนะครับนะแคปแคปมานะใครอยากได้อะไรรถคันไหนนะชอบคันไหนอินบ็อกมานะแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมบินกลับไปดูรถครับผมรถฮาร์เลย์ถูกๆมีไหมครับฮาร์เลย์ถูกๆตอนนี้จริงๆแล้วที่ผมก็ไม่มีนะแต่จริงๆท้องตลาดมันก็ถูกอยู่แล้วนะฮาร์เลย์ชั่วโมงนี้ใครๆก็รู้นะฮาร์เลย์ชั่วโมงนี้นะถูกจริงนะอินวอยซ์ขี่กันไม่ได้อีกยุคนี้เนาะต้องทะเบียนรถผู้ชายพวาที่โกดังนี้มีทะเบียนทุกคันนะครับเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับแชร์ไปนะครับแล้วพิมพ์ว่าอยากผ่อนนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งรถรุ่นรูปรายละเอียดรถที่ผ่อนได้ให้ท่านนะครับอยากได้ราคาเบาๆขายลอตเตอรี่ผ่อนสบายๆจ้าเอ้คนขายลอตเตอรี่นี่คุ้นๆนะใช่พี่ผู้หญิง2คนนั้นที่มาที่หน้าร้านผมวันนั้นหรือเปล่าถ้าใช่ตอบหน่อยนะแชร์แล้วมี KR มั้ย KR หาให้ครับ KR หาให้ครับสายด่วนเบอร์โทรผมนะครับ0856211405โทรได้หลังจากไลน์นี้จบนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เครื่องโทรศัพท์อันนี้ไลน์อยู่นะครับแชร์แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอยากผ่อนโอเคได้อยากผ่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผู้ชายมากลับกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมมีรถที่จะให้ดูหลายคันเลยเดี๋ยววันนี้เริ่มจากรถวิบากแล้วกันเพราะเมื่อกี้คำถามแรกๆที่ผู้ชายมาอ่านแล้วจำได้ก็คือถามว่ารถวิบากมีไหมเนาะมีคนบอกว่ารถสวยค่ะเคยผ่านเห็นอยู่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เคยผ่านและเคยเห็นรถผู้ชายพวาอยู่นะปั๊บนี่อันนี้เป็นรถวิบากนะครับ250ซีซีนะครับ200หลังจากใครที่แชร์แล้วอย่าลืมไปกดติดตามผู้ชายพวานะครับใครที่เป็น FC ผู้ชายพวาต้องรู้นะครับตอนนี้ผู้ชายพวามีผู้ติดตามกี่คนลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยพิมพ์ตัวเลขมาให้ดูหน่อยตอนนี้ผู้ชายพวามีผู้ติดตามกี่คนนะครับลองพิมพ์ตัวเลขมาให้ดูหน่อยนะครับตอนนี้ให้ดูรถวิบากนะครับรถวิบากนี่250ซีซีนะครับถ้าเป็น Honda Kawa นี่200 300ซีซีนี่แสนกว่าทั้งนั้นนะครับแสนกว่าทั้งนั้นแต่ว่ารถผู้ชายพวา M-Bike อันเนี้ย250ซีซีของเราขายอยู่ 85,000 นะครับแต่สำหรับคนที่แชร์ไปสัก5เพจเอาหลักฐานมาเราจะขายให้ 45,000 นะครับรุ่นนี้นะครับผมจะเอากลับไปทำ PDI สตาร์ทติดพร้อมขี่ได้นะครับไฟติดทุกจุดนะครับแต่ว่าก็ด้วยจากที่รถมันจอดมานานนะครับอะไรตรงไหนสนงสนิมกินอะไรตามสภาพก็ต้องไปบำรุงรักษากันเองต่อไปนะครับอย่างเช่นเบาะใช่ไหมมันเป็นคาบๆเนี่ยใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ไปหุ้มเองค่าหุ้มเบาะก็2-300ไม่ต้องมาดราม่ากันนะ
ได้ลดราคาดี 45,000 เองนะสำหรับคนที่แชร์ไป5เพจนะผมขายให้ 45,000 เท่านั้นก็ได้รถดีๆไปใช้แล้วถ้าอะไรมันแตกหักเสียหายด้วยที่มันจอดนานอ่ะก็เอาไปดูแลกันต่อแล้วกันนะพูดกันง่ายๆเราพูดกันภาษาบ้านๆเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะโอ้ตอนนี้ผู้ติดตามผมมีคนพิมพ์มาให้แล้วจริงด้วยผู้ติดตามตอนนี้เกือบแสนคนแล้วนะครับเกือบแสนคนแล้วใครว่างช่วยไปเชิญเพื่อนมากดติดตามหน่อยนะครับใครว่างๆช่วยไปเชิญเพื่อนมากดติดตามหน่อยนะครับถ้าได้แสนคนนี้ผู้ชายมัวจะดีใจมาก นะนะนะโอเคสำหรับวิบากนี่นะครับคนที่แชร์ไป5กลุ่มนะครับแล้วก็เอาหลักฐานการแชร์มานะครับแล้วก็เหมือนเป็นคูปองมาแลกซื้อคันนี้ได้เลยนะครับในราคา 45,000 นะครับจาก 80,000 กว่านะ 45,000 นะราคาเพื่อนกันแถมฟรีจดทะเบียนฟรีพรบโอเคไหมจบไหมล้อลวดใช้คาบูมีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าไม่เป็นดิจิตอล